สวัสดียามเช้าจ้าวันนี้บรรยากาศวันพฤหัสดีมากเลยเมฆครึ้มครึ้มนี่ค่ะพามาชมสวนดอกแครเราออกดอกนะคะแผ่เตี้ยออกเต็มเลยอยากเก็บกินน้ำพริกเย็นนี้มะเขือก็ไม่นี่นะคะเราโครงมะละกอแขกดำเนาะมีถั่วพูเราขึ้นแล้วนะคะถั่วพูนี่ก็ถั่วพูเนาะคะน้ากวางตุ้งโรยตามอัธยาศัยเลยดูธรรมชาติมากดูปูนี่บวบนะคะบวบบวบบวบหอมบวบเรียมคะน้านี่กวางตุ้งขึ้นแล้วนี่ค่ะขึ้นเลยยาวไปนู่นเลยลงใหม่นะคะทำสวนใหม่บ้านเรายังแจ่มเหมือนเดิมบรรยากาศนี้ค่ะเราจะพาไปดูผลงานเรามีปักเบ็ดไว้ใช้หมูเกี่ยวเหมือนเดิมปักไว้6ขันพอปักทิ้งไว้นะดีไปทุละโอ้โหเบ็ดลอยแล้วน้ำลงเบ็ดแขวนกันหมดเลยเบ็ดแขวนหมดแล้ววางเปล่าเอ้ยตกใจโอ้ย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 ติดหนึ่งตัวหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มลงลงลงมาโอ้โหลงไงเนี่ยมาโน่นมีอยู่ในนั้นอุ้ยเดี๋ยวมาดูได้ผลงานแล้วเก๋นะคะอุ้ยอุ้ยเบ็ดเกือบหักอุ้ยเบ็ดฉีกเลยอุ้ยนี่นะคะเดี๋ยวผลงานปลาตะเพียนได้ลงได้ปลาได้ลงลงได้มาหนึ่งแต้มเอาหมูเกี่ยวไว้เนาะทิ้งไว้อันนี้ว่างว่างค่ะ6ขันได้แล้วว้าวสวยงามลงรอด้วยเดี๋ยวมีมาแล้วมีอะมีนี่ผลงานเราเช้าวันนี้แล้วพอดีทอดเอ๊ะวันไหนกันมาเนี่ยมาเฮ้ยได้แล้วสวยมั้ยใช่สวยมั้ยเฮ้ยค่ะกับหนึ่งแต้มวันนี้จะคล้องจะคล้องคล้องอยู่ในบ้านปั้นไอ้โอ้นไอ้โอ้นโดด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 นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวแกะก่อนโดดโดดโดดเฮ้ยคันหนึ่งแต้มเรานี่ลูกป่าปลาคอนปลาหมอเนาะเดี๋ยวเกี่ยวเบ็ดมีหอยโข่งด้วยเฮ้ยค่ะกับผลงานเช้านี้นะคะนี่เดี๋ยวเกี่ยวเบ็ดด้วยก็ปล่อยไปเลี้ยงเนาะตามหมอนาสะท้อนแสงโอเคค่ะคลิปนี้เล็กๆน้อยๆเช้านี้กับบรรยากาศฟ้าครึ้มครึ้มร้อนแดดฝนแยกต้นไม้แล้วพินิพรินเซสแยกหนอแยกมันก็จะโซมก่อนเนาะรอเลื้อยโอเคค่ะกับบรรยากาศนี้นะคะสวัสดีค่ะมีมีอะมีมีวิ่งอะไรวะสวัสดีค่ะเครื่องพร้อมจะของจะของนั่งมองจะของนั่งมองดิอะไรวะหนูป่ะอ้วนไหม
อ้วนอ้วนสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับเพชรหมูตอนเองครับเจ้าเพชรหมูอ้วน